การที่เรามั่นใจอย่างนี้เพราะว่าเดิมทีวิชานี้เป็นวิชาของใช้ในการปกป้องชาติบ้านเมืองในการก่อร่างสร้างเมืองมาต้องมีจิตใจผูกเดียวกันมาเพื่อที่จะนำพาคนประชาชนหรือพลเมืองให้ไปสู่ความสงบสุขและความร่มเย็นผาสุขก็คือหลักการมันจะเป็นสัญญาใจและสัญญาเป็นความจำระหว่างจิตใจด้วยกันพันธมิตรเป็น MOU ตัวเนี้ยและสัญญาทั้งหลายตัวเดียวกันจะเป็นสัญญาใจที่มีแน่นลึกกว่าแน่นกว่าที่ใช้ความสุขใจในพระคุณอบอุ่นเกศทั้งคนไทยคนต่างประเทศทุกเขตข้ามครูมวยไทยเรื่องชื่อประมือนามสร้างชื่อความเป็นไทยด้วยมวยชายยาบูรพคณาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยชายากายจิตหัวมือเท้าข้อศอกล้วนอันตรายแฝงด้วยคิดร้ายไว้ต่อตีศัตรูท่านก็ผู้ต่อสู้เพื่อเอกราชพิชัยยุทธสามารถไทยทั้งชาติต่างรู้ขอคำนบเคารพบรมครูท่านสถิตยังอยู่ในดวงจิตสิทธิ์ทุกคนท่านเดินทางมายังเมืองสุราษฎร์สิ้นเสร็จกิจรักษาชาติอุทิศตนพระศาสนาบวชเป็นพระขนานนามพอท่านมาถ่ายทอดมวยชัยยาประถมบรมครูเป็นวิชาโบราณสิ่งที่ผัดตาหูจมูกลิ้นกับใจก็คือรูปเพราะเดี๋ยวรูปแต่ทนาคือความคิดทั้งหลายสัญญาความจำความทุกข์ก็คือนามนามธรรมมีสองอย่างสรุปแล้วที่เราสอนพุทธเจ้าสอนความจริงก็คือรูปและนามรูปและนามที่อยู่ชั่วคราวไม่เกิน100ปีหรือว่า200ปีช่างมันก็คือจะตายกลายกลับคืนสู่ธรรมชาติแต่ทุกข์ทำไมถึงหักหลังทำไมเลิกจากเราทำไมฆ่าเราทำไมทำร้ายเรามันก็ทุกข์แต่บางทีเราสุขมีความสุขมันสุขกับทุกข์มันคือทุกข์สัตว์คือเสื่อมสลายได้ไม่มีอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนตรงนี้ว่าทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปผ่านแล้วก็ผ่านไปปัจจุบันนี้อยู่ตรงนี้ไม่มีเกี่ยวข้องกับของเก่าคือดีสิ่งนี้เคยร้ายมาเคยทำร้ายมาเคยชั่วมาเคยทุกข์ร้อนมามันจบตรงนี้ก็จบถ้าอยู่ตรงนี้ได้ตลอดเวลาจุดไข่ปลาตรงนี้มันจะไม่ไปไหนถ้าเดินหน้าไปเจอฝากหนามตามทุกเจอร้อนทุกเจอเย็นสุขเนี่ยเจอคนรักสุขเจอคนเกลียดทุกอย่าเพิ่งเดินไปอยู่ตรงนี้ก่อนเราให้แก้ตรงนั้นถ้าอยู่ตัวเองได้มันสุขแค่เล็กสอนตัวนี้สอนธรรมะตัวเองให้รู้ว่ามีแค่นี้แหละให้ยินไม่ไปทุกข์กับมันชีวิตนี้ก็มวยไทยยาเป็นวิถีธรรมที่เข้าถึงหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาแฝงอยู่ในทุกกิริยาบถกายาตามบูรพาจารย์ท่านวางไว้